ดีราดสีสนามแข่งสเก็ตของอบต.วังกระแจพื้นลำโพงเสียหายก่อนเปิดการแข่งขันด้านในอำเภอเกาะช้างเร่งคุมสถานบันเทิงบนเกาะรับนโยบายกรีนซิตี้รายงานพิเศษบรรยากาศการท่องเที่ยวเกาะช้างหลังสงกรานต์อย่างคึกคักต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดอบต.วังกระแจร่วมสมาคมฟรีสไตล์สเก็ตประเทศไทยจัดการแข่งขันสเก็ตครั้งที่1ก่อนการแข่งขันเกิดเหตุมือดีแกล้งใช้สีสาดพื้นสนามและลำโพงเสียหายคณะผู้จัดต้องเร่งแก้ไขที่ศูนย์กีฬาในร่มหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันสเก็ตและโรลเลอร์บอร์ดระดับเยาวชนที่จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20เมษายน2557ซึ่งการจัดในครั้งนี้อบต.วังกระแจโดยนายกนกใจรักนายกอบต.ได้ร่วมกับสมาคมฟรีสไตล์สเก็ตประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นโดยทางอบต.ได้มีการจัดเตรียมสถานที่และถ้วยรางวัลพร้อมกับอำนวยความสะดวกในการแข่งขันส่วนทางสมาคมจะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานนักกีฬาเพื่อมาทำการแข่งขันซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เปิดแบบโอเพ่นมีเยาวชน15จังหวัดจากทั่วประเทศจำนวน180คนเข้าร่วมการแข่งขันโดยการแข่งขันนั้นแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกตามความสูงตั้งแต่120ถึง150เซนติเมตรและสูงกว่า150เซนติเมตรสำหรับการแข่งขันภายในศูนย์กีฬาในร่มเป็นการแข่งขันระยะสั้นอาทิแบบฟรีสไตล์สลาลมสปีดสลาลมส่วนการแข่งขันสปีด200เมตรจะใช้สนามที่บริเวณลานปูนด้านข้างสนามกีฬาญาติเทียมของอบต.วังกระแจโดยจะมีพิธีการเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันนี้เวลา 16:30 น.อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาทางคณะผู้จัดได้ดำเนินการนำเต็นท์และเครื่องขยายเสียงลำโพงทั้งหมดมาลงเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันปรากฏว่ากลับถูกมือดีนำสีจำนวนมากไปสาดเทใส่พื้นสนามที่เตรียมไว้สำหรับการแข่งขันหลายจุดรวมทั้งลำโพงก็ถูกสาดสีด้วยจนได้รับความเสียหายขณะที่สายและแจ็คลำโพงก็ถูกตัดขาดด้วยเช่นเดียวกันคาดว่าจะเป็นผู้ไม่หวังดีที่จักเข้ามากระทำในช่วงเช้ามืดของวันที่เกิดเหตุเนื่องจากพบว่าสียังไม่แห้งดีทั้งหมดทางคณะผู้จัดจึงต้องเร่งขุดสีออกจากนั้นก็ทาสีพื้นสนามให้เรียบร้อยพร้อมกับการแข่งขันเมื่อเย็นวันนี้ในอำเภอเกาะช้างเร่งคุมสารบันเทิงบนเกาะเพื่อรับนโยบายกรีนซิตี้จากนโยบายของนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดที่ต้องการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือกรีนซิตี้นั้นทำให้นายพีระเอี่ยมสุนทรในอำเภอเกาะช้างได้มีการเพิ่มมาตรการในการควบคุมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตราดโดยเฉพาะเกาะช้างเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมทั้งนี้ทางอำเภอได้มีการให้นโยบายกับผู้ประกอบการบนเกาะช้างให้ดูแลในเรื่องของการรักษาธรรมชาติของการท่องเที่ยวรวมทั้งสถานบริการที่ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมหรือมีการขายบริการการค้ายาเสพติดหรือการมีของเล่นที่ส่งเสียงดังเช่นเจ็ตสกีหรือบานาน่าโบ๊ททั้งนี้ได้มีการห้ามไม่ให้มีแล้วนายอำเภอเกาะช้างยังกล่าวอีกว่าสำหรับร้านคาราโอเกะจะมีการห้ามไม่ให้เปิดเกินเวลา 22:00 น.ส่วนสถานบันเทิงจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายของทางจังหวัดด้วยเรื่องการประกอบการของสถานบริการเนี่ยจะมีสถานบริการหลายประเภทนะครับจากนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเนี่ยที่ทำต้องการให้เกาะช้างในจังหวัดตราดและกรีนซิตี้เนี่ยผมได้ดำเนินการในหลายมาตรการในส่วนของก่อนเริ่มตั้งแต่พวกเจ็ตสกีอะไรก่อนนะเจ็ตสกีหรือว่าพาราเซลต่างๆเนี่ยก็มีหลายผู้ประกอบการพยายามจะมาทำตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ปฏิเสธไปนะครับเพราะเราไม่อยากให้เกาะช้างมีสิ่งดังนะครับสถานประกอบการบาร์เบียอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็ค่อยเข้าไปควบคุมนะครับแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนมาเหมือนกันนะครับแต่เราก็ได้เชิญมาทุกครั้ง
ะครับแล้วเราก็บอกว่าท่านต้องลดเสียงลงนะระยะเวลาที่เปิดต้องตัดให้สั้นลงนะครับปฏิบัติตามกฎหมายนะครับซึ่งผมก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ติดตามดูนะครับแต่เขาก็มีความเกรงใจเราไม่กล้าที่จะทำผิดกฎหมายนะครับซึ่งคงจะต้องติดตามต่อไปครับปกติเนี่ยทางเกาะช้างเนี่ยเขาจะมีการประชาคมหมู่บ้านนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อมีการเปิดพักคาราโอเกะอะไรก็ดีเนี่ยหรือว่าใช้เสียงอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ4 ทุ่มก็จะปิดนะครับ4 ทุ่มก็จะปิดอาจจะมีนานๆครั้งนะครับนานๆครั้งซึ่งอาจจะมีการจัดงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เต็มที่ก็คือเที่ยงคืนนะครับอันนี้เป็นมาตรการประชาสังคมนะครับรายไหนที่จะจัดงานแล้วแต่เนี่ยต้องมาแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนในตอนนี้นะครับต้องแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนให้ทราบเพื่อได้ขออนุญาตใช้เสียงให้ถูกต้องนะครับจะได้ติดต่อตำรวจอะไรให้มาดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับมีตอนนี้เรามีหลายรายนะครับเช่นชาวกัมพูชาที่อยู่ที่นี่จัดงานเลี้ยงอะไรต่างเนี่ยเสียงดังอะไรเนี่ยเราก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปแล้วก็ไม่ให้จัดนะครับซึ่งถ้าจะจัดจริงก็ต้องมาขออนุญาตทำให้ถูกต้องแล้วก็เสียงต้องไม่ดังเกินไปต้องลดระดับเสียงลงอย่างเงี้ยเราก็พยายามอย่างต่อเนื่องนะครับปัญหาของเกาะช้างเนี่ยเราค่อยๆแก้ไขทีละนิดรายงานพิเศษบรรยากาศการท่องเที่ยวเกาะช้างหลังสงกรานต์ยังคึกคักที่บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดรถยนต์จำนวนมากรอคิวที่จะขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อจะเดินทางไปยังอำเภอเกาะช้างในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์แม้ว่าช่วงนี้จะเลยช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วก็ตามโดยที่อำเภอเกาะช้างตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆเช่นหน้าหาดซีวิวรีสอร์ทบ้านไก่แบ้ที่มีเกาะมันนอกและเกาะมันในซึ่งมีน้ำทะเลแห้งจนสามารถเดินไปยังเกาะนั้นได้รวมถึงมีจุดชมวิวหน้าซีวิวรีสอร์ทที่สามารถเห็นทั้งสองเกาะได้เช่นเดียวกันในมุมสูงที่มีความสวยงามทำให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศขึ้นมาชมความงามรวมถึงถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกจำนวนมากอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบนั้นก็คือการเดินขึ้นไปยังน้ำตกคลองพูที่อยู่ในช่วงน้ำน้อยแต่ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปเล่นน้ำอย่างสนุกสนานแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในช่วงนี้ก็ตามขณะที่นายฉลองพันธุนาคินหัวหน้าหน่วยรักษาป่าที่2น้ำตกคลองพูกำลังนำทุ่นไปเปลี่ยนที่ชำรุดเพื่อใช้เป็นสิ่งช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวในช่วงที่มีน้ำตกมีปริมาณมากนอกจากนี้มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มหันไปขึ้นช้างเพื่อนั่งชมป่าไม้และธรรมชาติของเกาะช้างที่มีเส้นทางให้เลือกหลากหลายตามที่ปางช้าง 5-6 แต่งตั้งไว้ซึ่งธุรกิจนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันบริเวณชายหาดยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวนิยมที่มีนักท่องเที่ยวทุกคนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะกูดหรือจะพักผ่อนที่เกาะกูดแวะพักที่สวนหญ้าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาสวนหญ้าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาเรามีบ้านพักทรงไทยและบ้านพักสไตล์บาหลีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสวนหญ้าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาอยู่บ้านคลองมาติดต่อห้องพักที่หมายเลขโทรศัพท์081-564-1472และ034-217-042ความเจริญในธรรมท่านสาธุชนผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้ใกล้เดือนเมษาเข้ามาทุกทีหลายคนก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆที่จะปิดเทอมในช่วงเดือนเมษาและก็ดูเหมือนว่ากระแสของอาเซียนที่จะทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยที่ปิดและเปิดเพื่อที่จะรองรับเวลาของอาเซียนให้ได้ตรงกันหลายคนก็จึงมุ่งประเด็นไปในส่วนของที่ว่าเมื่อลูกหลานปิดเทอมหลายเดือนจะบริหารจัดการอย่างไรหลายคนก็ให้ลงเรียนซัมเมอร์เพื่อที่จะเสริมวิชาการในส่วนที่คิดว่าลูกๆขาดอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าไปสร้างงานเพื่อที่จะสร้างเงินให้ได้ทั้งประสบการณ์วิชาการในระบบปฏิบัติการให้ชัดขึ้นก็เป็นหลากหลายความคิด
แต่ส่วนหนึ่งที่อาตมาอยากจะให้ทัศนะในวันนี้ก็คือเมื่อลูกๆได้ปิดเทอมก็อยากจะให้ทุกท่านโดยเฉพาะลูกๆเองถ้าหากว่าเราได้มองให้เห็นว่ามีงานการอีกหลายประการทีเดียวที่พ่อแม่ยังทำค้างๆแต่จริงๆพ่อแม่ทุกคนก็คงจะตั้งความหวังไปประมาณว่ายังไงเสียลูกๆ ก็ควรจะเรียนเรื่องวิชาการให้มันชัดเจนไปเลยไม่ต้องมากังวลในเรื่องของการช่วยงานพ่อแม่แต่อยากให้พ่อแม่ทุกคนได้มีความคิดในส่วนหนึ่งนิดหนึ่งว่าเรื่องของการเรียนหนังสืออาจจะไม่ใช่อยู่เฉพาะแค่เรื่องของตำราและในเรื่องของชั้นเรียนที่จะต้องเข้าไปนั่งจดจำแล้วก็นำไปสอบแต่จริงๆเรื่องของการเรียนหนังสือน่าจะลงลึกไปในส่วนของการปฏิบัติจริงเด็กได้รู้ถึงเรื่องของความกตัญญูจริงๆใครที่ดำนาไม่เป็นกรีดยางไม่เป็นนะตัดทุเรียนตัดเงาะไม่เป็นลูกหลานทุกคนเมื่อเรายกชั้นเรียนไปที่สวนไปที่ไร่ที่นาแล้วก็ลองไปใช้ให้เห็นชัดเจนว่าจริงๆแล้วการเรียนคือการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ได้ประสบการณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่กำลังต้องการกำลังสำคัญของลูกๆหลายๆคนในช่วงปิดเทอมบางส่วนก็อาจจะนำลูกๆไปบรรพชาสามเณรเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนก็ดีโดยนัยยะหนึ่งแต่ก็ต้องดูความพร้อมของลูกๆว่าถ้าไปแล้วเป็นคนมีศีลที่ไม่ดีเป็นคนทีมเป็นมีคนมีศีลที่ไม่พร้อมที่จะมีศีลก็เป็นการขาดทุนเสียมากกว่าในเรื่องของบุญกุศลที่จะได้บางท่านก็อาจจะส่งให้ลูกๆนะไปอยู่บ้านปู่บ้านย่าบ้านตาบ้านยายก็หวังว่าจะให้ไปดูแลคนแก่คนเฒ่าบ้างก็ต้องดูหลายประการเช่นเดียวกันฉะนั้นในการปิดเทอมเมษานี้อยากจะให้ทุกท่านถ้ายังไม่ทราบว่าจะมีทางออกใดๆก็อยากจะให้ทุกท่านได้ลองฝึกให้ลูกๆได้ไปทำงานลองหางานให้ทำมีงานอะไรที่คิดว่าไม่ลำพังเฉพาะแค่ได้เงินแต่ได้ประสบการณ์เด็กที่จบปวช.ปวส.หลายคนที่ไม่สามารถซ่อมเครื่องได้ไม่สามารถที่จะเป็นช่างไฟฟ้าตามที่ตัวเองเรียนมาได้ไม่สามารถที่จะไปเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมโทรทัศน์ก็เรียกว่าเจ๊กทำขาดนะตัวเองทำเกินอะไรประมาณนี้หลายๆคนก็หลายคนที่ไปอยู่อู่ไปเป็นเด็กซ่อมมอเตอร์ไซค์หลายคนก็ประสบผลสำเร็จด้วยการเปิดอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองอู่ซ่อมรถเปิดร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่ได้ต้องไปเรียนในส่วนของวิชาการแต่เพราะได้มีประสบการณ์ในการทำงานฉะนั้นปิดเทอมปีนี้ขอญาติโยมทุกท่านถ้ามีกิจกรรมอันใดที่จะให้ลูกหลานได้ทำเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสบการณ์ก็ขอให้ทุกท่านได้ลองพิจารณาเถิดเพื่อการพัฒนาโดยภาพรวมของประเทศนะและลูกหลานของเราก็จะเป็นคนที่มีความกตัญญูพ่อแม่เพราะเห็นประโยชน์ของคนสองคนนี้เป็นสำคัญขอเจริญพรอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพียงแค่คุณวูบหลับไป1วิ2วิ3วิตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไหมครับสารคดีรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์2557สรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์กับการแก้ไขปัญหาการควบคุมอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557ของจังหวัดตราดที่สรุปผลการปฏิบัติงานไปแล้วพบว่าระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ6รายซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บ6รายแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตและแม้จะมีผู้เสียชีวิต1รายและทำให้จังหวัดตราดต้องเสียสถิติการรักษาแชมป์6ครั้งที่ผ่านมาก็ตามแต่สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
มาตรการควบคุมในเรื่องมาตรการ10มาตรการสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีทั้งการที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจร่วมกับฝ่ายปกครองและอาสาสมัครเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งขณะเดียวกันส่วนที่มีความสำคัญก็คือโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลประจำอำเภอที่ได้ช่วยกันทำงานดำเนินนโยบายจนประสบความสำเร็จแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องก็มีน้อยที่สุดส่วนในเรื่องของการแก้ไขนั้นมีการเสนอแนวทางแก้ไขถนนที่เป็นอันตรายเช่นถนนที่มีทางเลี้ยวถนนที่ไม่มีสัญญาณไฟเตือนและการขับขี่ยานพาหนะที่ไม่รักษาวินัยการจราจรที่จะมีการแก้ไขในปีต่อไปสารคดีรถลงรถอุบัติเหตุที่ได้ผลิตมาจนถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนายแพทย์วิเชียรวุฒิสถิรพิญโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดพลตำรวจตรีธิสทัศน์บุรณรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดการดื่มสุราทำให้การตัดสินใจช้าลงตอบสนองช้าลงตาย เร็วขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไหมครับชาวบ้านหมู่5บ้านสะอินทนินจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่5บ้านสะอินทนินตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายกนกใจรักนายกอบต.วังกระแจเป็นประธานในการเปิดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่จัดขึ้นโดยชาวบ้านสะอินทนินซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวนนับร้อยคนเข้าร่วมกิจกรรมนายกนกกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องการให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีความสุขและมีกิจกรรมสันทนาการร่วมกันรวมถึงยังเป็นการแสดงความรักความห่วงใยต่อผู้สูงอายุจากลูกหลานในหมู่บ้านและชุมชนซึ่งเป็นประเพณีที่คนไทยนั้นถือปฏิบัติมาทั้งนี้โดยตลอดทั้งวันนั้นมีกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้ทำอย่างสนุกสนานและในช่วงบ่ายเป็นการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุมิติใหม่ของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่ 18:00 น.ถึง 24:00 น.และพบกันทุกค่ำคืนที่ The Nightปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719